ในส่วนของพาร์ทที่3นะครับที่จะโชว์ในวันนี้ก็คือในส่วนของตัวซอเองนะครับตามที่ไผ่มีการพรีเซนต์ไปนะครับเราเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ alert ตัวซอเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือ2ที่ใช่ไหมครับที่เคยฟังกันก็คือในส่วนของตัวที่เป็นตัวซอ built in นะครับที่เป็นเรื่องของตัว alert ที่โผล่อยู่ในหน้าซออยู่แล้วที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับก็คือตัวนี้เนาะที่เป็นลูกกระดิ่งนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะคอยเด้ง alert ว่าตอนนี้มี alert อะไรเกิดขึ้นมี incident อะไรเกิดขึ้นนะครับมี volume ที่ไหนเกิดขึ้นบ้างนะครับอีกอันนึงที่เราทำได้ก็คือส่งผ่านอีเมลนะครับก็ถ้าเราทำคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับพวกอีเมลเซิร์ฟเวอร์ไว้เนี่ยมันก็สามารถส่งอีเมลไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆได้นะครับในเวอร์ชั่นถัดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมนะครับเป็น channel ที่3นะครับก็คือเรื่องของ mobile application นะครับอย่างที่ไผ่บอกเมื่อกี้นะครับเวอร์ชั่น 6.5 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องขออภัยด้วยเรามีการเติมตัว application นะครับบน iOSเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ใช้มือถือ iPhone นะครับสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FortiSOAR นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ SOAR ที่อยู่ภายในองค์กรของเรานะครับเพื่อสามารถที่จะเข้าไปดู alert ไปดู incident แล้วก็รัน Playbook ผ่าน mobile app ได้เลยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเฉพาะบน Android เท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับในตลาดตอนนี้ที่เป็นเจ้าดังๆ OS ดังๆในมือถือนะครับในส่วนต่อมานะครับในเวอร์ชั่นใหม่ๆเวอร์ชั่น 6. เวอร์ชั่นใหม่ๆตอนนี้ที่ซัพพอร์ตได้นะครับเราก็สามารถรองรับการทำในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับไปที่ออมนิชแนลอื่นๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว Fortis ไม่ใช่ Fortis สิโทษทีนะครับในส่วนของตัวคอนเนคเตอร์นะครับกับพวกที่เป็น Microsoft Teams นะครับหรือว่าในอย่างเช่นตัว Slack อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็สามารถซัพพอร์ตในส่วนนั้นได้แล้วนะครับเราก็สามารถมาเลือกดูได้เลยว่าตอนนี้เราซัพพอร์ตอะไรได้บ้างนะครับก็เข้ามาเสิร์ชที่ตัวคอนเทนต์หับนะครับแล้วก็เสิร์ชดูนะครับว่าตอนนี้เราอยากจะลองอินทิเกรตกับอะไรได้บ้างนะครับหลักๆตอนนี้นะครับที่เราทำได้เพิ่มเติมจากเรื่องของโมบายแอปเรื่องของอีเมลแล้วก็เรื่องของบิลอินอเลิร์ตตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถอินทิเกรตกับ Microsoft Teams แล้วก็ในส่วนของตัว Slack ได้นะครับซึ่งในส่วนของเดโมวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตสาธิตในส่วนของตัวที่เป็น Slack นะครับ Microsoft Teams เนี่ยเข้าใจว่าเคยทำกับทางพวก Fortigate อยู่แล้วนะครับกระบวนการไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัย Credential ที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของ Microsoft Teams Admin นิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางนบเองอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในส่วนของตัว Microsoft Teams Admin ของบริษัทนะครับฉะนั้นเลยอาจจะขอยกยอดไปในโอกาสหน้านะครับอาจจะใช้เป็น Account Demo แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูถ้ามีโอกาสนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเหมือนกับการทำMicrosoft Team Alert ที่อยู่บน FortiGate เลยลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราก็เริ่มต้นในการทำในส่วนของการ Integrate ตัว Notification นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ตัว Connector นะครับในส่วนของตัว Select นะครับมีการ Install ตัว Connector นะครับหลังจากที่เรา Install Connector เสร็จปุ๊บเราก็มา Configuration ค่าเบื้องต้นนะครับก็ใส่เรื่องของชื่อเรื่องของ URL นะครับพวกนี้มันมา Default อยู่แล้วแต่สิ่งที่ตัว FortiSOAR ต้องการก็คือเรื่องของ OAuth or 10โทษนะครับ OAuth token นะครับก็โทเค็นเนี่ยเราได้จากไหนนะครับแล้วก็เอามาจากในส่วนของตัวเว็บของตัว Slack นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการไปเอามาเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะต้องเข้ามาที่ตัว Slack ของเราก่อนนะครับครับก็ในส่วนของการทำนะครับก็คือเราต้องไปสร้างแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็คือต้องมาพอเรามี Slack ปุ๊บนะครับแล้วก็มา install application นะครับก็คือไปสร้างมานะครับแล้วเราก็พอเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้ application มาแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวให้สิทธิ์นะครับของตัว permission นะครับของตัว select ให้กับตัว application ของเรานะครับมันจะต้องมาที่ตัวโทษนะครับมาที่ตัว API เนาะSlack มันคืออะไรครับอาจารย์วีอาจารย์นบเป็นแอปพลิเคชันที่ทำแชทกันนะครับพี่เป็น Workspace ร่วมกันนะครับโอเคครับก็คล้ายๆกับพวก LINE อะครับเหมือนกับพวกเป็น LINE แล้วกันนะพี่จะได้เข้าใจง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เราสร้างเป็นกลุ่มนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มโปรเจกต์แล้วเป็น LINE ใช่ไหมเป็น LINE ได้ไหมเป็น LINE ได้ทำบ้านอยู่แล้ว
ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีในส่วนของการอินทิเกรตกับเว็บพุกครับพี่เดี๋ยวคิดว่าอนาคตจะมีมาครับถ้าเกิดมีเว็บพุกเนี่ยเราสามารถให้ตัวซอเนี่ยไปเว็บพุกไปที่ไลน์ได้ครับอันนั้นก็จะสบายเลยเพราะคนไทยชอบใช้ไลน์กันนะครับพอเราinstall application ปุ๊บอะครับเราก็ต้องมาที่ในส่วนของตรง OAuth นะครับแล้วก็ permission นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะโชว์ไปเดี๋ยวผมก็ลบทิ้งนะครับก็พอเราได้ในส่วนของตัว application มาปุ๊บนะครับสิ่งที่ทาง Fortisor ต้องการก็คือในส่วนของตัว bot token scope นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทำการ add tip นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นทิปที่ทาง Fortisor ต้องการทั้งหมดนะครับในการที่จะไปคุยกับตัว select เพื่อให้สามารถไปส่งแชทไปส่งข้อมูลต่างๆได้นะครับตรงเนี้ยถามว่าต้องการสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในคู่มือ document guide นะครับของทาง Fortisor นะครับเราอธิบายไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทำการ add scope ตรงเนี้ยให้ทั้งหมดเลยนะครับตัว OAuth scope นะครับพอ add เสร็จปุ๊บนะครับทำการ install to workspace นะครับกด1ทีนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เด้งค่าตัว OAuth token มานะครับมันจะขึ้นต้นด้วย OX นะครับ OX OXO แล้วก็ B แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็ copy มานะครับพอ copy มาปุ๊บแล้วก็มาวางนะครับที่ตัว set OAuth token ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่า status มันเป็นยังไงบ้างนะมันเป็น complete มั้ยมันเป็น available มั้ยถ้าเกิดมัน complete เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น available แบบนี้นะครับสิ่งที่เราทำต่อหลังจากที่เรา configuration เสร็จแล้วอ่ะครับแล้วก็ปิดไปนะครับจริงๆมันจะมีกระบวนการให้ลองเทสด้วยนะครับว่าเทสผ่านไหมส่งเมสเซจผ่านไหมนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเรามีคอนเนคเตอร์ไปเชื่อมต่อกับ Slack แล้วนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวเฟืองนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัว notification notification เนี่ยเมื่อก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มี Slack เนาะมันก็จะมีเฉพาะ in application notification กับ email notification เท่านั้นนะครับสิ่งที่เราต้องมาทำต่อก็คือเรามาที่ในฝั่งของตัว notification channel นะครับแล้วเราก็มากด add นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะมา add อะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อก่อนอันนี้ผมเทสแล้วกันอันนี้ไม่ได้กด save อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีของเก่าอยู่แล้วพอเราใส่ชื่อปุ๊บนะครับตรงเนี้ยมันจะถามว่าเราจะไป integrate กับ connector ตัวไหนนะครับจริงๆมันมาทุก connector เลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการตัวอื่นนะครับเราต้องการแค่ select เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับที่เรามีการลง connector ไว้นะครับแล้วเราก็เลือกคอนเนคเตอร์นะครับว่าเราจะไปคอนเนคเตอร์สมมุติว่า select ตัวนี้มันมีหลาย channel หลายกลุ่มหลายทีมหลายบริษัทนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะบริษัทที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก action ว่าเราอยากจะให้ซอเนี่ยไปทำ alert ยังไงกับตัว select บ้างนะครับซึ่งแน่นอนมันก็คือต้องการส่ง send message นะครับแล้วเราก็มา copy ตัว ID นะครับตรงนี้นะครับ ID ตัวนี้เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากในส่วนของตัว application เมื่อกี้นะครับมันจะไปที่หน้าแรกนะครับตัวนี้พอเราทำแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับโผล่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Fortisor App ตัวนี้นะครับอันนี้นะครับโทษทีอยู่ที่รูปคำว่า Fortinet Thailand App นะครับแล้วก็มาก๊อปเรื่องของตัว Channel ID ไปนะครับเขาค่อนข้างทำ GUI ไว้ดีนะครับง่ายเลยเราไม่ต้องคอมม่านะครับแล้วก็กดก๊อปได้เลยแล้วก็มากดวางนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามีหลายทีมหลายกรุ๊ปนะครับหลายแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าจะให้ไปเด้งเมสเซจที่กรุ๊ปไหนนะครับก็เลือกกรุ๊ปนั้นแล้วก็เลือกเมสเซจเมสเซจไซส์นะครับตัวอย่างของเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นเทสก่อนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กด continue ไปนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถรันเทสได้นะครับอันนี้เราคอนฟิกไว้แล้วนะครับขอไปดูของจริงเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคอนฟิกเอาไว้นะครับเซ็นเมสเซจนะครับแล้วก็ใส่เรื่องของ ID นะครับเมสเซจที่อยากจะเทสตรงนี้นะครับอยากจะเทสอะไรนะครับแล้วก็ลองทิกเกอร์ดูมันก็จะบอกว่ารันเพย์บุ๊กแล้วเป็นไงบ้างนะครับก็พอมันรันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดคอนติเนียไปแล้วก็กดเซฟไปเลยสิ่งที่มันส่งมาเนี่ยครับมันก็จะส่งมานะครับว่าตอนนี้มีเทสนะครับอะไรนี้เป็นต้นนะครับเกิดขึ้นข้อความตัวนี้เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวซอสามารถส่ง alert ไปได้นะครับเราก็มาที่หน้า delivery rule นะครับว่าเราอยากจะให้ alert อันไหนบ้างนะครับส่งข้อความไปที่ตัว select group ของเรานะครับตรงนี้เลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ลองเทสดูเฉยๆก็คือกรณีที่
ทางทีมเทียร์1นะครับสมมุติว่ากรุ๊ปเซเลคของเราเป็นกรุ๊ปของอนาลิสต์เทียร์2เนาะนะครับแล้วเทียร์1ก็ทำการเอสเลทเคสขึ้นมานะครับอยากจะให้เด้งอเลิร์ตไปที่กรุ๊ปเซเลคของเทียร์2นะครับก็ทำการติ๊กตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ add channel ขึ้นมาตรงนี้มันถ้าเกิดมันยังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคำว่า Fortinet Thailand Select ขึ้นมานะครับแล้วก็กด add channel แล้วก็กด enable นะครับแล้วก็ข้อความที่อยากจะให้ส่งไปนะครับตอนที่มีการส่งข้อมูล alert ออกไปเนี่ยนะครับอยากจะให้